มาอีกคดีนึงครับแฮชแท็กน้องชมพู่จำได้ไหมครับผมกับคุณนุ่นเนี่ยมาเริ่มทำโมโนข่าวเช้าใหม่ๆคดีนี้ตอนแรกเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมมันต้องมีการอ่านคำพิพากษาแต่ปรากฏประมาณช่วงสายๆจำได้เลยศาลจังหวัดมุกดาหารประกาศขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปก่อนเป็นวันนี้ฮะ20ธันวาคมถ้าวันนี้ไม่มีเหตุการณ์พิเศษไม่มีอะไรเลื่อนวันนี้ในรอบ3ปีตั้งแต่เกิดเหตุคดีน้องชมพู่วันนี้ศาลน่าจะมีคำพิพากษาและนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำพิพากษาของคดีนี้ว่าสุดท้ายแล้วสองท่านนี้นะฮะนี่ทีมงานเราเลือกภาพสวยหล่อมาเลยลุงพลกับป้าแตนเป็นผู้ต้องหาทั้งคู่นะฮะในคดีนี้จะรอดหรือจะต้องสู้คดีกันต่อและรวมทั้งต่อให้ไม่ว่าลุงพลป้าแตนรอดหรือถูกดำเนินคดีแม่น้องชมพู่ก็ประกาศเลยจะสู้คดีทั้งสามศาลสองฝ่ายสู้คดีกันสามศาลอยู่แล้วละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมเราไปเริ่มกันที่ฝั่งครอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่ก่อนเลยเมื่อวานนี้ฮะคุณอนามัยกับคุณสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่เดินทางไปทำความสะอาดบริเวณเจดีย์เก็บอัฐิน้องชมพู่ครับแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณของลูกสาวบอกว่าชมพู่ศาลจะตัดสินแล้วถ้าเขาเป็นคนทำลูกทุกคนก็จะได้รู้ได้เห็นความจริงลูกจะได้ไปสบายมีความสุขใครทำก็ขอให้ได้รับกรรมขอให้ลูกได้ไปสวรรค์ทีนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้แม่น้องชมพู่บอกว่าจะเลื่อนคำตัดสินจะเลื่อนการอ่านคำพิพากษายังไงแม่ก็จะรอค่ะแล้ววันนี้ล่ะแม่วันนี้ศาลจะอ่านคำพิพากษาแม่ว่ายังไงแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกกังวลไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรเพราะไม่ได้เจาะจงชี้ให้เห็นคนนี้เป็นคนร้ายให้ได้แต่เชื่อตามหลักฐานของตำรวจและระบบยุติธรรมถ้าหากศาลยกฟ้องแม่ก็จะอุทธรณ์และฎีกาตามขั้นตอนแต่ถ้าหากศาลพิพากษาเอาผิดจำเลยก็จะมีการปรึกษาทนายความและอัยการเพื่อคัดค้านการประกันตัวด้วยอันนี้คือฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ค่ะลุงพลบ้างลุงพลยังไงบ้างคะคุณนุ่นครับผมฝั่งลุงพลป้าแตนเนี่ยสองจำเลยในคดีนี้เนี่ยไปแวะพักที่บ้านกกอกตั้งแต่เมื่อคืนวันที่18ธันวาคมแล้วค่ะลุงพลยังมั่นใจเหมือนเดิมบอกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็สู้กันตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วปรึกษาทนายและบริษัทประกันเตรียมไว้แล้วลองไปฟังเสียงจากทั้งสองฝ่ายกันค่ะเจาะจงว่าจะชี้ให้คนนี้เป็นคนร้ายให้ได้เราเชื่อไปตามหลักฐานตามเชื่อตามเชื่อที่ตำรวจเขาทำงานเชื่อที่ระบบยุติธรรมทำงานค่ะส่วนตัวแล้วมั่นใจค่ะครอบครัวก็มั่นใจเชื่อมั่นตรงนั้นความมั่นใจก็ยังเหมือนเดิมครับลุงก็มั่นใจตอบได้ว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนทำอะไรให้มันเกิดเหตุวันนั้นศาลท่านลุงก็ต้องประกันตัวมาต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์วันที่21ก็จะทำพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานขณะที่ช่วงค่ำวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมีคำพิพากษานะครับทนายเบิ้มหรือว่าทนายสุรชัยชินชัยครับพร้อมกับลุงพลป้าแตนและก็ทีมงานไปร่วมการแถลงข่าวที่โรงแรมโอ้คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมฮะกองทัพสื่อมวลชนต้องใช้คำนี้เลยเนี่ยนะฮะซึ่งทนายเบิ้มหรือว่าทนายสุรชัยทนายความของลุงพลป้าแตนยืนยันเลยบอกว่าลุงพลกับป้าแตนไม่ผิดเพราะไม่มีเหตุจูงใจที่จะต้องลงมือตามที่ถูกกล่าวหาส่วนแนวทางในการต่อสู้คดีก็ใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลชันสูตรน้องชมพู่มาหักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์เพราะว่าไม่พบ DNA ของลุงพลในร่างของน้องชมพู่และกางเกงที่น้องชมพู่สวมใส่ส่วนข้อเท็จจริงอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเส้นผมอยู่ในรถของลุงพลเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบว่าค้นจุดไหนบ้างจึงมองว่าเป็นการได้วัตถุพยานโดยไม่สุจริตครับที่สำคัญคู่ต่อสู้ของทางทนายสุรชัยเนี่ยนะครับคือเจ้าหน้าที่ก็คืออำนาจรัฐชนะหรือแพ้ก็อย่าไปผูกใจเจ็บให้ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่มากระทบกับครอบครัวของเราไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบคดีไม่ได้จบแค่นี้ก็ยังต้องต่อสู้กันอีก2ศาลคดีนี้อีกยาวแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ถ้าไม่มีการเลื่อนไม่มีเหตุการณ์พิเศษวันนี้จะได้รู้ครับว่าคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนจะถูกดำเนินคดีหรือเป็นผู้บริสุทธิ์และการต่อสู้คดีอีก2ศาลจะเป็นอย่างไรนะฮะอีกยาวฮะเรื่องคดีน้องชมพู่